ท่านผู้ชมคะจากข่าวบุฟเฟ่ชื่อดังปิดตัวลงอย่างกระทันหันทำให้ทั้งลูกค้าหุ้นส่วนซัพพลายเออร์และพนักงานทำอะไรกันไม่ถูกเลยว่าแต่ผู้เสียหายทั้ง4กลุ่มนี้จะทำอย่างไรได้บ้างอยากรู้ต้องดูแล้วค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญประจำรายการคุณอำนวยวรรณมาโสกรรมการผู้จัดการสำนักงานกฎหมายบริษัทวีเวลจำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอำนวยคะจากข่าวร้านบุฟเฟ่ญี่ปุ่นชื่อดังที่ปิดตัวลงอย่างกระทันหันสร้างความเสียหายให้กับทั้งพนักงานลูกค้าซัพพลายเออร์แล้วก็หุ้นส่วนเนี่ยในส่วนนี้กลุ่มบุคคลเหล่านี้นะคะจะสามารถดำเนินการทางกฎหมายใดๆได้บ้างคะครับถ้ามองในกลุ่มแรกก็คือกลุ่มลูกค้าใช่ไหมครับค่ะลูกค้าค่ะคือคนที่ไปซื้อคูปองซื้อวอชเชอร์คูปองของทางร้านมาครับซึ่งราคาคูปองเนี่ยก็คือถูกกว่าตอนที่ไปใช้บริการจริงใช่ค่ะเช่นวอชเชอร์ราคา199ค่ะเวลาเข้าไปที่ร้านไปรับประทานอาหารไปใช้บริการก็คืออาจจะเป็น499ใช่ค่ะนะครับก็ในกลุ่มลูกค้าเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มผู้เสียหายนะครับถ้ากลุ่มลูกค้าเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เข้าไปใช้บริการเข้าไปรับประทานก็หมายถึงเป็นกลุ่มผู้บริโภคนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มผู้บริโภคเนี่ยก็คือกดคนที่ไปซื้อสินค้านะครับสัญญาที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือเรื่องของการซื้อขายนะครับผิดสัญญาซื้อขายแล้วก็ถ้าเป็นผู้บริโภคด้วยก็จะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วการปิดตัวปิดกิจการแบบกระทันหันนะครับไม่มีการบอกกล่าวอะไรเลยนะครับก็ไปดูว่ามีเจตนาที่จะทุจริตมีเจตนาที่จะทุจริตต่อกฎหมายอาญาหรือไม่เช่นเรื่องของช่อโกงนะครับก็ไปดูตรงนั้นนะครับในแง่ของลูกค้านะครับการผิดสัญญาซื้อขายหรือไม่เนี่ยก็คือการที่เราไปซื้อคูปองมานะครับลูกค้าไปซื้อคูปองไปซื้อวอชเชอร์มาเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของเจตนานะครับที่จะซื้อขายนะที่จะซื้อสินค้านะครับซื้อเป็นคูปองร้านอาหารมีเจตนาที่จะเข้าไปรับประทานร้านนี้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่ไปใช้สิทธิ์นะครับจะไปใช้สิทธิ์เมื่อไหร่ก็ได้นะครับแสดงว่าสัญญาซื้อขายเกิดขึ้นแล้วนะครับเพียงแต่รอเวลาที่จะไปใช้บริการใช้บริการอย่างเดียวนะครับซึ่งพอซื้อมาจำนวนมากๆนะครับเพราะว่าเห็นว่าราคาถูกใช่เพราะว่าจากข่าวเนี่ยเห็นบางคนซื้อ10ใบ20ใบก็มีครับก็รอไปใช้บริการในเวลาที่เหมาะสมนะครับก็พอมีจังหวะมันมีช่วงโปรโมชั่นอะไรก็แล้วแต่นะครับมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์อะไรต่างๆนะครับก็เข้าไปซื้อนะครับเพื่อเห็นว่ามันถูกนะครับก็เลยซื้อไว้ก่อนซื้อเก็บไว้ก่อนแล้วรอเวลาที่จะไปใช้บริการอันนี้ถือว่าเขาไม่เจตนาที่จะซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าพอจะไปใช้บริการจะเข้าไปรับประทานแล้วร้านไม่อยู่แล้วร้านปิดไปเรียบร้อยแล้วนะครับประการแรกความเสียหายทางแพ่งนะครับไม่ได้ใช้บริการไม่ได้สินค้านะครับก็สามารถที่จะไปเรียกร้องทางแพ่งได้อันนี้ในส่วนของกลุ่มลูกค้านะครับอีกส่วนหนึ่งก็ต้องดูว่าเขาทำผิดอาญาหรือไม่นะครับมีเจตนาที่จะฉ้อโกงกลุ่มลูกค้าหรือไม่ก็คือในการเขาเปิดกิจการมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับพอช่วงที่มีการทำโปรโมชั่นนะครับเรื่องของการใช้คูปองนะครับให้ซื้อคูปองจำหน่ายวอชเชอร์อะไรต่างๆนะครับโดยที่ทางร้านเขาเนี่ยเขาได้เงินไปก้อนหนึ่งแหละนะครับแต่ไม่ไปเปิดกิจการไม่ไปซื้อสินค้ามานะครับไม่ไปเปิดร้านพอได้เงินก้อนหนึ่งแล้วจากการขายวอชเชอร์แล้วตัวเองก็ไปเลยใช่วันรุ่งขึ้นก็คือร้านปิดไม่เปิดเงียบหายไปเลยนะครับอย่างนี้ก็อาจจะเข้าข่ายในเรื่องของช่อโกงได้นะครับก็คือการหลอกลวงไงเอามีการโฆษณาขายวอชเชอร์อะไรต่างๆเนี่ยหลอกลวงเพื่อให้ได้ไปซึ่งทรัพย์สินนะครับก็คือเงินจากการขายวอชเชอร์อันนี้ก็คือเข้าขายช่อโกงนะครับก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการทำกับลูกค้าหลายๆคนเจ
จำนวนมากนะตามข่าวนี่หลายคนเลยหลายน่าจะหลายร้อยคนอยู่ค่ะอันนี้อาจจะเข้าข่ายช่อกงประชาชนนะนะซึ่งก็จะรับโทษหนักขึ้นเป็นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีนะครับปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับอันนี้ในส่วนของทางกลุ่มลูกค้านอกจากนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าเนี่ยซึ่งเป็นผู้บริโภคก็สามารถที่ไปร้องเรียนเรื่องตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคได้ด้วยนะครับก็จะมีโทษขึ้นมาอีกนะครับนี่ในส่วนของคำว่าหุ้นส่วนหุ้นส่วนครับหุ้นส่วนหมายถึงว่าคนที่เข้ามาร่วมลงทุนกับทางร้านใช่ไหมครับมาซื้อแฟรนไชส์ไปเปิดสาขาตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามตึกอาคารพาณิชย์ใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับก็การหลอกลงทุนก็เช่นเดียวกันนะครับเข้าใครหลอกลงทุนใช่ไหมครับก็คือให้ทางคือขายแฟรนไชส์ให้คนมาร่วมลงทุนนะครับเงินค่าแฟรนไชส์อะไรต่างๆเนี่ยที่ได้มาเนี่ยนะครับแล้วไม่ไปลงทุนตัวเองไม่เอาไปลงทุนไม่ไปเปิดกิจการนะครับถ้ามีเจตนาที่จะหลอกเอาเงินจากคนอื่นเนี่ยมาร่วมลงทุนแล้วตัวเองได้เงินมาแล้วก็ไปก็เข้าข่ายช่อโกงเหมือนกันนะครับช่อโกงเหมือนกันใช่ในนี้ก็ในเรื่องของทางแพ่งนะครับหุ้นส่วนก็สามารถไปฟ้องเรียกร้องทางแพ่งได้ต่างหากนะครับในเรื่องเพราะว่าเป็นสัญญาร่วมทุนกันนะครับในส่วนซัพพลายเออร์ก็เป็นคนที่จัดส่งวัตถุดิบอะไรให้กับทางร้านใช่ไหมครับเช่นปลาแซลมอนวัตถุดิบหลักของร้านเลยคือปลาแซลมอนเนี่ยค่ะที่เห็นตามข่าวก็คือเหมือนจะค้างชำระค่าปลาอยู่ประมาณ30ล้านอืมครับก็คือยังไม่ได้มีการชำระเงินครับก็เป็นได้ทั้งแพ่งทั้งอาญาเหมือนกันเพราะทางแพ่งก็คือเป็นเรื่องของหนี้ทางแพ่งที่ต้องไปใช้คืนเขาซัพพลายเออร์สามารถเรียกร้องทางแพ่งนะครับส่วนทางอาญาเนี่ยนะครับต้องดูว่าเขาเจตนาที่จะหลอกเอาเงินนะครับหลอกเอาเงินหรือไม่ซึ่งหลอกเอาเงินเนี่ยอาจจะคำว่าหลอกเอาไปได้ซึ่งทรัพย์สินเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นทรัพย์สินอย่างอื่นเช่นวัตถุดิบนะตัวสินค้าอะไรต่างๆนะครับแต่ถ้ากรณีเขาได้ไปซึ่งวัตถุดิบแล้วนะครับแต่ไม่เอาไปประกอบกิจการนะครับก็อาจจะเข้าขายได้นะครับในเรื่องของการช่อโกงนะครับก็เป็นไปได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาก็ดูเจตนาของเจ้าของร้านเป็นหลักว่าเป็นยังไงเจตนาคือไปทางทิศทางไหนครับเจตนาคือว่าวางแผนไว้ล่วงหน้าหรือไม่นะดูตามรูปการแล้วมีการวางแผนนะครับมีการปล่อยวอเชอร์ออกมานะครับพอได้เงินสักก้อนกับว่าปิดกิจการแน่ๆนะครับโดยที่ไม่สามารถที่อ้างเหตุผลที่พอฟังได้เช่นที่ปิดร้านเพราะว่ามันขาดทุนสะสมนะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าพอไปดูพอสืบลึกลงไปปรากฏว่าร้านก็มีลูกค้าค คนก็เข้าไปที่ร้านปกติใช่มีคนเยอะทุกวันเหมือนเดิมแต่ก็ยังปิดอยู่แบบนี้แสดงว่าต้องการเงินสักก้อนหนึ่งนะครับแล้วก็ปิดเพื่อเอาเงินไปนะครับแบบนี้ก็เข้าข่ายที่จะช่อโกงได้นะครับแล้วทีนี้ในส่วนของอื่นๆนะครับมีอะไรอีกไหมครับก็จะเป็นในส่วนของพนักงานค่ะส่วนพนักงานพนักงานประจำร้านอย่างเงี้ยค่ะที่ว่าไม่รู้ว่าวันนี้จะไม่มีการเปิดร้านก็คือเหมือนโดนลอยแพไปเลยโดนเลิกจ้างไปในตัวคือไม่มีงานทำไม่ได้เงินเดือนไม่ได้รับค่าเงินชดเชยชดอะไรต่างๆเลยเงี้ยครับแน่นอนครับก็คือคนที่เป็นพนักงานนะครับไม่ว่าจะมีสัญญาจ้างหรือไม่มีนะครับเมื่อทางร้านเขารับเข้ามาเป็นพนักงานนะครับจะทำสัญญาหรือไม่ทำสัญญาก็แล้วแต่นะครับเมื่อรับเขาไปทำงานเขาเข้าไปทำงานแล้วตั้งแต่วันแรกนะครับก็ถือเป็นลูกจ้างตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเจ้าของเขาปิดกิจการนะครับลูกจ้างก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าจ้างเงินชดเชยนะครับเงินค่าทดแทนอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องของเงินค่าชดเชยในวันหยุดนะครับเงินค่าไม่บอกกล่าวล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เรียกร้องได้อีกนะครับต่อให้เขาไม่มีสัญญาไม่มีการทำสัญญาว่าเป็นลูกจ้างไม่มีเข้าไม่มีรายชื่อเข้าสู่ระบบประกันสังคมนี้ก็สามารถเรียกร้องได้ถูกต้องไหมเรียกร้องได้ครับเพราะว่าการเข้าไปทำงานวันแรกก็ถือเป็นลูกจ้างแล้วนะครับส่วนการที่จะแจ้งประกันสังคมเป็นหน้าที่ของนายจ้างเป็นหน้าที่นายจ้างนะครับนายจ้างไม่แจ้งนายจ้างก็มีความผิดนะครับการไม่จ่ายค่าจ้างเนี่ยก็คือเรียกร้องค่าจ้างได้ทางแพ่งส่วนทางอาญาเนี่ยสามารถที่จะไปร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับเพราะว่าผิดในพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานก็มีโทษทางอาญาด้วยกรณีที่นายจ้างเจตนาที่จะไม่ชำระค่าจ้าง
นะครับก็สามารถที่จะไปร้องเรียนเอากับประกันสังคมนะครับหรือไปแจ้งความร้องทุกข์ก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนครับ ก็สามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องมีสัญญานะครับจริงๆแล้วเนี่ยเข้าไปทำงานวันแรกก็ถือว่าเกิดสัญญาขึ้นแล้วมีผลตามกฎหมายแล้วนะครับอย่างนี้นี่เองเพราะว่าบางทีพนักงานบางคนอาจจะไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิ์ตรงนี้เพราะว่าไม่ได้มีการเซ็นสัญญาไม่มีการที่นายจ้างรับเปล่าเดี๋ยวยื่นประกันสังคมให้นะอะไรบางคนอาจจะแบบอุ้ยฉันไม่มีสิทธิ์อะไรไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้ก็เลยแบบจำใจยอมรับไปตรงนี้ก็คือสามารถไปเรียกร้องสิทธิ์ได้ทุกอย่างเลยใช่ครับก็คือต้องหาเอกสารอะไรประกอบนะครับการทำงานการโอนเงินเดือนนะครับตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับสามารถที่จะเอามาประกอบการพิจารณาได้นะครับส่วนตัวเองไม่มีชื่อในประกันสังคมก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะถือเราเป็นลูกจ้างแต่ว่านายจ้างมีหน้าที่ที่ต้องแจ้งประกันสังคมนายจ้างก็จะมีความผิดไปใช่นะครับอาจจะมีความผิดหลายข้อหานะครับไม่จ่ายค่าจ้างไม่แจ้งประกันสังคมนะครับในเรื่องของโทษทางอาญาส่วนโทษทางแพ่งก็คือเรื่องของรับผิดชอบเรื่องค่าจ้างเงินชดเชยนะครับลูกจ้างที่ทำงานมาเนี่ย เป็นเวลานานนะครับนายจ้างก็มีหน้าที่ที่ต้องจ่ายค่าชดเชยถ้าเลิกจ้างแบบนี้ถือว่าเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนะครับก็ต้องจ่ายค่าชดเชยแล้วก็ค่าชดเชยในวันหยุดนะครับเงินค่าทดแทนโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้านะครับที่ลูกจ้างสามารถเรียกร้องได้นะครับแต่เบื้องต้นก็คือควรจะไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้นะครับแจ้งความร้องทุกข์ไว้ก่อนแล้วก็จะดําเนินการคดีอย่างอื่นยังไงก็ครับค่อยๆเป็นไปตามสเต็ปของมันใช่ครับได้ค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณดำเนินเป็นอย่างสูงเลยค่ะที่มาให้ความรู้กับพวกเราแล้วก็อย่าลืมติดตามสาระน่ารู้ได้ใหม่ใน EP ถัดไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะผู้ชมท่านใดนะคะสนใจใช้บริการด้านโลจิสติกส์ของ Vserv Group ค่ะสามารถเข้าชมรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.v-serve-logistics.com นะคะและเพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์กับเราโปรดอย่าลืมกดติดตาม Subscribe และช่องทางต่างๆได้ที่นี่ค่ะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไลค์เพื่อไม่ให้พลาดสาระน่ารู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์ของเราได้ที่นี่Vserv Logistics Skill Channel ค่ะ